ท่านเติมนี่โง่มากอยู่นะเพื่อเตือนไปไหนเราก็ไปด้วยเพราะเห็นว่าโง่มากเนี่ยไปเพื่อเตือนเพื่อนั่นให้มันมีแววขึ้นสักนิดหนึ่งมันไม่มีนะท่านเติมอะโง่มากเหมือนสุ่มทั้งท่อนเลยนะไม่ได้ใช้ความคิดความหมายอะไรเลยทื่อมากจ้ะเนี่ยไปไหนหยิบเอาไปด้วยเขาก็เห็นนี่เองลากไปเข็นก็ไม่ได้เรื่องในราวอะไรอัจฉราแบกแนวอีกมันมีถึงจะแบบที่มองดูไม่ได้โง่มันกับโง่แบบนั้นอีกฉลาดกับฉลาดแบบแบกแนวอีกมันมีแต่เรื่องของเหตุมันไม่ใช่เรื่องของธรรมการปฏิบัติมันเริ่มหน้าเรื่องสายมันรู้ไม่ได้นะผู้จะทรงสมบัติอันล้นค่าของพระพุทธเจ้านับแต่สมาธิปัญญาขึ้นไปถึงมุ่งหลุดพ้นไม่ใช่เป็นแบบที่พวกเราเป็นอยู่เวลานี้นะอย่าภูมิใจนะในความเป็นของเจ้าของที่เป็นอยู่เวลานี้มันไม่ดีดไม่ดิ้นในหัวใจด้วยสติด้วยปัญญาของธรรมเลยถ้าว่าสติปัญญาก็ไปทางกิเลสอย่างนั้นมันคล่องแน่ที่ว่าไงนี่ก็ยิ่งสุดลงทุ่มลงกำลังไม่เอาไหนทั้งเรื่องของกายกับไปอีกแบบหนึ่งเรื่องของขันเนี่ยคุณยังไงไปคนละแบบมีแต่ฝนลบลงไปทุกวันด้วยดูหมู่เพื่อนพ่อที่อยากตายใจได้บ้างนิดมันก็ไม่ได้เรื่องที่จะเกิดขึ้นจากการแสดงทำอบรมหมู่เพื่อนซึ่งเป็นมาเป็นเวลานานก็ไม่เห็นในเรื่องในราวอะไรในความสะดวกสบายความสะดวกสบายนี่เป็นอาหารพื้นของกิเลสนั่นกิเลสมันกินพวกกรรมฐานเรากินอย่างนี้อะไรมีแต่ความสะดวกสบายความสะดวกสบายความขี้เกียจมักง่ายนี่เป็นอาหารพื้นของกิเลสที่กินอยู่เป็นประจำในหัวใจของพระกรรมฐานหรือไม่เรื่องใดๆเลยมาจากทุกที่ทุกทางผลที่จะคอยแตกกระจายไปตามทิศทางที่มานี่มันไม่มีผลธรรมะของการอบรมนี่ที่ได้ออกไปก็กลายเป็นกิเลสออกไปเฉยไม่ใช่กลายเป็นธรรมะออกไปสมกับที่ว่ามาศึกษาอบรมธรรมนี่ตรงนี้ก็นานไม่อยากเล่นกับอะไรนะจิตมันเป็นของมันธาตุขันธ์นี่แหละ มารวมมันหมดไปเลยเรียกว่าจิตเฉยๆนี่แหละมันถอยขนาดนั้นเลยนะมันปล่อยมันปล่อยของมันเองไม่ใช่ปล่อยแบบปล่อยกิเลสนะแบบธาตุกิเลสปล่อยกิเลสนะแบบปล่อยเกี่ยวเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันหดมันย่นเข้ามาจากสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายคือการแนะนำสั่งสอนเดี๋ยวก็ผู้คนพระเนนมันหดเข้ามาแล้วไม่อยากเล่นด้วยเมื่อก่อนก็ไม่เป็นนี่เด่นขึ้นเป็นกรรมอาศัย
ก็คือเดียวอยู่ยังเจออยู่ตามป่าตามเขาอยู่ร่ำร่ำเดิมเดิมคนเดียวเลยเป็นมันอย่างนั้นว่าเดียวเดียวเฉยเดียวกับโลกสมมติเป็นกิริยานี่แยกไปกันธรรมชาติแท้มาจากยุ่งไม่ยุ่งว่างั้นเลยแล้วจะมาความพอเหมาะพอดีคืออยู่คนเดียวยืนเดินนั่งนอนของขันขันเดียวพอดีพี่นาดิ่งดูโลกสงสารสมมุติเดี๋ยวก็สัตว์โลกสัตว์โลกหมายถึงมนุษย์เราเนี่ยสำคัญดูนี่ด้วยแล้วโอ้โหมันอ่อนใจมากนะมองดูกับเรื่องธรรมกับเรื่องกิเลสเหมือนอย่างสวนที่เราปลูกสิ่งต่างๆเอาไว้มองเข้าไปแทนที่จะเห็นต้นไม้มีสิ่งเพาะปลูกมันกลับเห็นแบบต้นไม้ใบหญ้าที่มันแย่งมันชิงกินปุ๋ยกินอาหารของต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในสวนมันมีแต่อย่างนั้นมองเข้าไปมีแต่สิ่งที่แย่งอาหารของต้นไม้ซึ่งเราปลูกเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นมันกลับไม่มองเห็นสิ่งเพาะปลูกมันไปเห็นแต่สิ่งที่ทำลายสิ่งเพาะปลูกในสวนแต่แล้วก็ว่าสวนเราสวนเราเช่นยกตัวอย่างเป็นสวนผลไม้ว่ะมันเป็นสวนของอันนั้นแหละของสิ่งแย่งอาหารของต้นไม้มันไม่ใช่สวนต้นไม้ที่เราปลูกมีสวนอัดสวนธรรมเป็นยังไงมันเป็นสวนกิเลสไปแล้วในหัวใจกิริยามายาของพระของเนรเราของโลกว่างั้นเลยนะไม่ดูมันก็เห็นนี่โอ้มันทุเรศจริงๆนะถ้าจะดิ้นก็หน้าดิ้นถ้าจะบ่นก็หน้าบ่นถ้าจะวิ่งก็หน้าวิ่งวิ่งหนีจากสิ่งนี้สลดสังเวชก็เต็มหัวใจทุกอย่างนะเพราะมันเป็นอย่างนั้นทั้งที่ใครๆก็ไม่รู้ว่าอันนั้นคืออะไรที่มันอยู่กับตัวนั้นมันไม่รู้เพราะงั้นที่เหลือมันถึงมีครองโลกครองอย่างนี้เป็นพิจารณามันไม่ทำให้โลกรู้เลยนี่นะเป็นเครื่องกล่อมไปในตัวของพิษมันนั่นพิษมันอยู่ในนั้นเครื่องกล่อมให้เราไม่รู้สึกตัวก็อยู่ในอันเดียวกันนั่นยาพิษสิ่งที่ทำให้เคลิ้มหลับไปตามยาพิษมันไม่ได้แยกจากกันมันติดกันไปมันไม่หลงได้ยังไงนี่ใครจะไปเห็นโทษของมันใครจะไปเคยไปหลับมันได้ก็เมื่อมันสนิทติดจมอยู่กับตัวของเราเองนี่แล้วจนถึงก็ว่าเป็นเราทั้งหมดใครจะไปทำหนีว่าอะไรนี่มันคือกาฝากก็มันติดอยู่กับต้นไม้มันเหมือนต้นไม้ตัวนั้นเลยมันไม่ได้เหมือนกาฝากนอกจากผู้ที่จะรู้ว่านั่นคือกาฝากนั่นคือต้นไม้ผู้ที่จะไปรู้อย่างนั้นก็มีพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านตรงนั้นไม่รู้ว่าต้นไม้กับกาฝากมันต่างกันยังไงมันเห็นแต่เป็นต้นไม้ไปหมดมันไม่ได้เห็นกาฝากเลยทั้งที่กาฝากเต็มกิ่งก้านของต้นไม้นั่นนี่อันเนี้ยน่ะพิจารณาอยู่มากแล้วพิจารณาที่หมู่เพื่อนมันสนิทกันขนาดนั้นนะระหว่างกิเลสกับเรานะมันจนไม่ให้เป็นระหว่างเลยนะมาติดเป็นเนื้อเป็นหนังทั้งหมดไอ้อะไรออกไปมันจะกระทบกระเทือนเรากระเทือนเรามันแทรกขนาดนั้นเราไม่รู้เลยที่พระพุทธเจ้าทรงท่อพระทัยเราเนี่ยจะเพราะอะไร
ก็เพราะเหล่านี้เวลามันเปิดออกหมดแล้วมันโอ้โหแต่ว่าจะอุทานก็โอ้โหโอ้โหล่ะทำไมที่นี่ละเอียดตอนนั้นหนาที่แหมแหมล่ะเห็นความจมอยู่ความเป็นอยู่หรือว่าความจมอยู่อย่างนี้ก็ไม่เห็นน่าผิดอย่างที่พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักปฏิบัติเป็นอยู่เวลานี้มันเข้ากันได้หรือกับธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมรื้อธรรมถอนธรรมพ้นจากทุกข์บรมธรรมบรมสุขพากันตั้งอกตั้งใจนะศาสนาก็ค่อยหมดค่อยหมดคือกืนกินกืนกินของกิเลสกืนไปหมดเราจะพูดตั้งแต่โลกโลกเลยให้พูดดูในวงวัดวงวานในตัวของเราเนี่ยซึ่งเป็นนักบวชว่าเป็นผู้เห็นภัยพอสมควรและเป็นผู้เห็นภัยมันเป็นยังไงวันหนึ่งคืนเมื่อวานกับวันนี้เป็นยังไงเมื่อแจ้งอันเก่านี่มาขี่กับขี่กันนะหัวใจเราเป็นยังไงที่มันจมอยู่กับยาพิษนั่นหรือยังไม่รู้อยู่หรือว่ายาพิษมีอยู่ข้างในแก้ยาพิษเวลานี้ท่านสอนให้ถอดถอนยาพิษพวกเราทำไมมีถึงแก่ความสั่งสมยาพิษด้วยความไม่รู้สึกตัวด้วยความลืมตัวนี่ขยับกว่านั้นก็ด้วยความเป็นเจตนาไปด้วยแล้วใครจะมาสอนทำแบบพระพุทธเจ้านี่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีนะมีพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นคือว่าศาสนาที่จะเกิดขึ้นแต่ได้แต่ละครั้งละครั้งนี้สัตว์โลกไม่มีวาสนาจะไม่เจอเลยเดียวอัดแน่นอยู่ในใจภพนี้ก็ไม่มีใครเจอคำว่าอัดแน่นคือสัตว์โลกอ่ะมากขนาดนั้นจนอัดแน่นในใจภพแล้วมีรายใดที่แยกตัวออกมามาที่โทษของความผิดความถูกความดีความชั่วสุขทุกข์ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหลายไม่มีไม่ว่าสยามภูนี่เป็นแดนอาจจะเป็นผู้อัศจรรย์มากนะสยามภูความเป็นเองการค้นขวายกับพระองค์เองค้นขวายไม่มีใครชักจูงแนะนำสั่งสอนเลยจะเกี่ยวกับกายอย่างพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราเนี่ยถึงสลบสลายเพราะความตะเกียบตะกายโดยที่ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนไม่มีใครจุดล่าพระองค์ทรงตะเกียบตะกายเองแล้วรู้ขึ้นมาก็รู้ขึ้นมาแบบเดียวกันอีกไม่มีใครพาให้รู้พาให้รู้บอกให้รู้จงรู้เองนี่ว่าสยามภูทั้งทางเหตุทางผลเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงค้นคว้าเองทั้งนั้นในวงกรรมฐานเรามันจะไม่มีเหลือแล้วนะรู้เรื่องการก่อการสร้างพิลึกกึกกืนจริงนะไม่ทราบยังไงโอ้นี่ก็เป็นโรคเป็นกิเลสตัวจมมิดกับในหัวใจกรรมฐานนะเวลานี้หรือการก่อการสร้างเป็นสิริมงคลโหเป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติยศชื่อเสียงนะในวัดหนึ่งของกรรมฐานเหล่านี้ถ้าได้สร้างนี่รู้หรูหราหราศาลาหลังใหญ่ๆโหหน้าทุเรศแท้ๆนะนี่ก็เรียนมาแล้วนี่ไม่ใช่มาคุยมาโม้หมู่เพื่อนเฉยๆเรียนเพื่อหาความสัตย์ความจริงได้รู้ได้เห็นมามากน้อยเป็นไรก็เอามาแจกให้หมู่เพื่อนฟังตลอดทุกครูบาอาจารย์พาดำเนินมาท่านดำเนินยังไงไงก็นำมาแจกให้หมู่เพื่อนฟังเลยจะทำไงอีผมหมดจนหมดความรู้ความสามารถทุกการทุกทางผมหมดแล้วเนาเดี๋ยวนี้ไม่ได้พูดเล่นๆเอาถอดออกมาจากตำรับตำราไอ้เรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายของพระเนรที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันมีอยู่ตำราไหนนะว่างั้นเลยเอาวันยังกันยังได้หรือวะเรียนมาแล้วนี่ทางดำเนินของผู้จะทรงมรรคทรงผลท่านดำเนินยังไงท่านดำเนินด้วยแบบนี้เหรอหรือแบบไหนสอนหมดแล้วนี่นะ
นี่แหละความรู้ความเห็นของคนมีกิเลสต่อมันต้องบืนไปตามกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มาค้านธรรมดีไม่ดีเป็นข้าศึกต่อธรรมเราก็ไม่อาจรู้ได้นะเราถือว่าเป็นความถูกต้องนี่การก่อการสร้างเอ้ยมันแยกไปอีกหาทางออกสัมมากัมมันโตการงานชอบว่าสิรู้ว่าแบบนั้นเลยการงานที่ชอบกว่านี้ไม่มีเหรอการงานนี้หรือที่จะสูงมากกว่านี้ผ่านพระพุทธเจ้าทรงทำอย่างนี้หรือจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านทำอย่างนี้หรือท่านที่ได้เป็นพระอรหันต์ฉันนางก็ถามนี่พวกเราท่านทำอย่างนี้เหรอเป็นยังไงที่นี่ถามเข้าไปตรงนี้นั่นท่านทำยังไงนั่นฟังดูสิพระพุทธเจ้าบำเพ็ญยังไงบำเพ็ญพระองค์พระสาวกทั้งหลายท่านบำเพ็ญยังไงบำเพ็ญองค์ท่านจนได้กลายมาเป็นสารณะพวกเราทั้งสามสารณะนี้เกิดขึ้นด้วยวิธีการใดไม่เกิดขึ้นด้วยการอย่างนี้เลยสร้างนั่นสร้างนี่โยงไปหมดวัดกรรมฐานนี่เราไม่ต้องพูดอื่นมันเหลือที่จะมาพูดว่างั้นเถอะนะพูดในวงของพวกกรรมฐานเหล่านี้ผมหมดภูมิแล้วนะผมสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยเจตนา แล้วถอดออกมาจากตำหนักตำราที่เราได้ศึกษาเรียนมามากว่าดูแลเพื่อให้หมู่เพื่อนได้คิดได้อ่านได้นำไปเป็นคติตัวอย่างดำเนินตามนั้นไม่ใช่มาสอนเปล่าๆแบบปวดโลกว่านี่ทางเดินของศาสดาเดินอย่างที่ว่าของสาวกประหลาดอาหารของสารณะพวกเราที่จะทำโลกให้ร่มเย็นท่านเดินอย่างนี้ดำเนินอย่างนี้นะไม่ได้ทำแบบยุ่งวุ่นบวนบ้านควนเมืองเอาอิฐเอาปูนเอาหินเอาทรายเอาเหล็กเอาหลามาอวดกันมาอวดหาจะแตกอะไรนี่เต็มอยู่นี่นั่งอยู่นี่มันก็มีแต่สิ่งเหล่านั้นแล้วทำมีไหมในหัวใจเวลานี้สิ่งเหล่านี้ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันเต็มอยู่ในตัวของเราตลอดถึงสถานที่นั่งอะไรมันคืออะไรถ้าไม่คือสิ่งที่กล่าวเหล่านี้แต่ทำแล้วมีไหมสติธรรมเป็นต้นมันมีไหมเวลานี้ที่จะเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ปัญญาธรรมมีไหมนั่นเนี่ยมันไม่เห็นเนี่ยโลกเขานิยมไงเขามาเป็นบ้าอยู่กับพระนี่เลยนี่เขาสอนโลกเขาได้ยังไงเพราะเราก็ไงเขาจูงอยู่งั้นโลกเขานิยมอย่างนี้เป็นเรื่องของโลกแล้วเราก็ไปนิยมกับโลกเขาให้เขาจูงจมูกไปแล้วเราอะไรไปสอนคนล่ะสอนโลกเขาล่ะเราต้องไม่ต้องพูดว่าสอนเราเลยมันลืมตัวประกาศอะไรเงี้ยโอ้ถือเป็นของดีของดีถือเป็นเกียรติยศชื่อเสียงกับอิฐกับปูนกับหินกับทรายกับวัดวาวาที่สร้างหรูหราหลาเฮ้ยวาดหัวใจมันสง่าจ้าครอบโลกธาตุเป็นยังไงเอาที่น่ะผู้ปฏิบัติธรรมมาสอนเพราะไปอย่างนี้นั่นแน่รู้จะรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นสวดคาถาธรรมไม่ได้สอนเพื่อความร่มจมไม่สอนเมื่อเพื่อความหลับหูหลับตาอย่างที่โลกที่เป็นชาวพุทธเราเป็นอยู่เวลานี้มีนักปฏิบัติเป็นต้นสอนต้องเห็นความจริงนี่ประกาศท้าทายอยู่ในหัวใจนี่กิเลสมันก็ท้าทายอยู่ทุกขณะเลยในหัวใจของเรามันมีชนิดไหนไหนมันแสดงตลอดเวลานี่ก็เป็นเอหิปัสสิโกอยู่ในหัวใจของเราประกาศท้าทายอย่างนี้แล้วธรรมก็ประกาศท้าทายอยู่ในที่แห่งเดียวกันนู่นที่ท่านสอนเพื่อให้เปิดออกดูที่นี่น่ะนี่น่ะมันอยู่ที่นี่อริยสัจ4คืออะไรทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธและมรรคก็อยู่ในหัวใจดวงเดียวนี่ในการเดียวนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรือไม่มองดูไม่สนใจพ่อทำไมไม่เวลาล่ะทำไมเคยอยู่นี่ไม่เคยลูกเคยเรื่องราวอะไรแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งหลักธรรมหลักวินัยเรียนมาด้วยกันเลยแบบทำแบบคุ้นนาเห็นดูไม่ได้เลยนะวันนั้นคนมากมันคลองจีวรแบบพระเจ้าชู้พระเจ้าชู้เจ้าบ่าวแล้วไปเลยจะอยู่ไม่ให้อยู่
ครับไม่เคยอยู่วันนี้มาเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ว่าเคยอยู่มาแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้แหละพระเหลวๆไหลๆไปเรื่อยๆขวางตาจริงๆนะหนึ่งคนมายาของกิเลสมองดูทำมาเลยทำมาเลยมันไปนะจะอยู่นะไม่อยู่มันจะเลอะๆเถอะๆหมดทั้งวันเริ่ม